สวัสดีค่ะข้าวครัวกับครัวคุณดีนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำน้ำจิ้มเกี๊ยวกันนะคะค่ะอันนี้ก็คือเกี๊ยวที่เราทอดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำน้ำจิ้มเกี๊ยวกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มีพริกนะคะพริกกับกระเทียมนะคะตัวนี้เราโขลกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็มีน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยนะคะค่ะครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็มีนี่เลยน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็มีน้ำปลานะคะมีเกลือแล้วก็มีน้ำกระเทียมดองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะค่ะเราจะใส่น้ำกระเทียมน้ำตาลทรายค่ะน้ำส้มสายชูเกลือนะคะค่ะเกลือครึ่งช้อนชานะคะก็น้ำปลา1ช้อนโต๊ะพริกที่เราโขลกไว้ชาลอใช้50กรัมกับกระเทียม1หัวนะคะโขลกรวมกันเลยนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวจนเหนียวข้นนะคะตอนนี้นะคะน้ำจิ้มเกี๊ยวของเรานะคะก็มีความข้นแล้วนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะค่ะน้ำจิ้มตัวนี้นะคะสามารถจิ้มทำเป็นน้ำจิ้มไก่ได้นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มเกี๊ยวของเราค่ะเป็นน้ำจิ้มเกี๊ยวนะคะทานคู่กับเกี๊ยวนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวผูกโบนะคะเกี๊ยวก็กรอบนะคะน้ำจิ้มก็แซ่บมากๆเลยมากเลยนะคะค่ะเพื่อนๆเอาไปลองทำตามดูได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มเกี๊ยวนะคะแล้วยังใช้เป็นน้ำจิ้มไก่ได้ด้วยนะคะค่ะชอบกดแชร์กดไลค์กดซับสไครบ์ให้กับช่องครัวคุณบีด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ